สามีภรรยาคู่หนึ่งหอบสัมภาระเดินจุงลาย้ายถิ่นฐานไปปักหลักที่เมืองอื่นระหว่างทางเขาทั้งสองโดนชาวบ้านนินทาว่าโง่มีลาทำไมไม่ขี่พวกเขาทั้งสองเลยตัดสินใจขี่ลาแทนแต่พอเดินไปได้สักพักก็โดนชาวบ้านนินทาอีกว่าสงสารลาทั้งคนทั้งของทรมานสัตว์ตัวสามีก็เลยตัดสินใจลงเดินและจุงลาปล่อยให้ภรรยาขี่ต่อไปแต่พอเดินไปได้ระยะหนึ่งก็โดนชาวบ้านนินทาอีกว่าเป็นเบี้ยล่างผู้หญิงกลัวเมียตัวภรรยาก็เลยลงมาจุงลาและให้สามีขึ้นขี่แทนผ่านไปไม่ถึงโลก็ถูกชาวบ้านนินทาอยู่ดีว่าโคตรจะแมนแทนที่จะให้ผู้หญิงขี่ไม่ว่าเราจะทำอะไรมันไม่มีทางที่จะสามารถเอาใจได้ทุกคนต่อให้เราไม่ได้ทำอะไรผิดเชื่อไหมว่าก็ต้องมีคนเกลียดเราโดยไม่มีเหตุผลอยู่ดีสู้อย่าไปสนใจหรือเก็บมาใส่ใจเลยจะดีที่สุดกับรวม5กรรมตามสนองพาร์ทที่38อันดับที่5ในสังคมเกมถ้าไม่นับแค่คนไทยทุกคนคิดว่าชนชาติไหนท็อกซิกที่สุดปรากฏว่าคนไทยไม่ติดท็อปแต่ครองอันดับหนึ่งตลอดการคือคนรัสเซียถ้าเอาแค่ในเอเชียอันดับที่คนโหวตมากที่สุดคือฟิลิปปินส์ในเรื่องท็อกซิกส่วนเรื่องของการโกงพี่จีนครองตลอดการแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สังคมเกมเราไม่น่าอยู่เช่นกันนั่นคือการสมิร์ฟิงคือการปลอม ID เป็นการที่ผู้เล่นเก่าหรือแร้งสูงสร้าง ID ใหม่เพื่อจะได้ไปเล่นกับผู้เล่นทั่วไปหรือหน้าใหม่ตบง่ายขึ้นกันแกล้งสบายถือเป็นการเอาเปรียบทางอ้อมหนีแทบไม่พ้นเลยจำพวกเกม PVP แนว FPS หรือ MMORPG แต่เกมที่เราจะพูดถึงคือ Dota 2คริสต์มาสที่ผ่านมาวาลแจกของขัน Frostywas เปิดสุ่มอีโมจิของแต่งตัวละครแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้กันทุกคนถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ท็อกซิกหรือสเมิร์ฟิงอย่างเช่นมาสันเขาเป็นสตรีมเมอร์ถ่ายทอดสดบน Twitch เขาก็ไลฟ์เล่นปกติแต่มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเขาได้รับรางวัลฤดูกาลจึงกดเปิดดูแต่สิ่งที่เขาได้คือก้อนถ่านกัมมันตรังสีเรืองแสงสีเขียวข้างล่างเขียนอธิบายไว้ว่าบัญชีโดตาของคุณถูกแบนถาวรจากสเมิร์ฟิงและละเมิดกฎระเบียบของสตรีมมาสันถึงกับฮะนี่ตูถูกแบนเหรอถูกแบนยาวๆถึงวันที่18ธันวาคมปี2038หรือประมาณ14ปีล้อเล่นปะเนี่ยไม่สามารถกดเข้าแมทช์เมคกิ้งได้นี่ถ้าไม่เปิดกล่องของขวัญก็ไม่โดนใช่ไหมคำตอบก็คือใช่แต่ใครมันจะไปรู้และหักห้ามใจได้ไม่คิดจริงๆว่าวาวจะมามุกนี้ทางวาวจงใจทำเป็นส่งกล่องของขวัญให้ฟรี1กล่องขึ้นอยู่กับคะแนนพฤติกรรมของผู้เล่นแต่ละคนซึ่งคะแนนพฤติกรรมของมาสันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนอกจากจะสเมิร์ฟิงไม่พอเขาก็ทำตัวท็อกซิกอีกด้วยขี่โวยวายด่าเพื่อนร่วมทีมมาสันได้พยายามปั๊มและซื้อคะแนนพฤติกรรมต้องสมัคร ID Steam ใหม่ถึงกับปิดกล้องถอนหายใจไม่รู้แอบร้องไห้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แค่มาสันคนเดียวที่โดนมีสตรีมเมอร์กว่า 90,000 คนถูกแบนยันปี2038หมดเลยมีคนรู้ทันและไม่ยอมเปิดกล่องของขวัญอยู่หน้ากดเลือกตัวละครถูกแบนกลางอากาศเฉยเลยมันคือชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงคงเข็ดกันไปอีกนานไหนๆก็ไหนๆแล้วเราพูดถึงเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไทยคันดูจะมีไลฟ์ถ่ายทอดสดเล่นเกมและพูดคุยหลังจากนี้เดือนละครั้งแล้วนะครับโปรดติดตามชมอันดับที่4ถ้าสมมติเราไปทำงานต่างประเทศก็คงระมัดระวังและเคารพกฎหมายบ้านเขาเป็นพิเศษเพราะยังไงเราก็คงอยากอยู่และทำงานที่นั่นต่อไปหรือถ้าเป็นไปได้ก็อยู่จนสามารถขอสัญชาติได้เลยแต่เหมือนคนบางคนประเทศเขาก็ไม่ได้อยากได้แอบลักลอบเข้าไปทำงานก็ว่าแย่แล้วยังทำตัวมีปัญหาอีกเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2023ภาพกล้องวงจรปิดหน้าสนามฟุตบอลในคลอง3ปทุมธานีมีวัยรุ่นกัมพูชาไปไล่ยิงคู่อริในสนามฟุตบอลกราดไป5นัดคนกว่า200ชีวิตในสนามพากันวิ่งหนีตายโชคดีมากๆที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเรื่องของเรื่องมาจากแค่การมองหน้ากันตม.จันทบุรีจับตัวไว้ได้ตอนเขากำลังจะหนีกลับกัมพูชาถูกส่งตัวกลับมาสน.คูคตเพื่อดำเนินคดีคนร้ายคือด้วง BK อายุ21ปีก้มหน้าก้มตาไม่ยอมตอบคำถามนักข่าวรักเพื่อนบอกก่อเหตุแค่เพียงคนเดียวตำรวจนำไปสอบปากคำสารภาพหนีเอาปืนไปทิ้งไว้ที่สะพานแดงปากคลองรังสิตจากนั้นขึ้นรถตู้ไปลงบางบ่อและขึ้นรถตู้ต่อไปลงด่านบ้านแหลมจันทบุรีปืนที่เขาใช้ปรากฏว่าเป็นปืน BB กันดัดแปลงซื้อมาแค่ 4,000 บาทนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงยิงไม่โดนใครเลยแถมเขายิงปืนไม่เป็นด้วยกระสุนเลยโดนแค่หลังคากับคานเหล็กสอบสวนไปมาแทนที่จะโดน2ข้อหาพกพาอาวุธปืนยิงปืนในที่สาธารณะกลายเป็น3ปรากฏว่าเขาวีซ่าหมดตั้งแต่กุมภาพันธ์กลายเป็นลักลอบแอบทำงานแบบผิดกฎหมายอีกด้วย
พวกเขาเข้ามาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเป็นร้อยๆคนชื่อ BK กุนคแมใส่เสื้อช็อปทำตัวเหมือนเด็กช่างหาเรื่องคนอื่นเข้าไปทั่วโดยไม่มีเหตุผลเพราะต้องการเช็คความเก่าเฉยๆหาเรื่องแม้กระทั่งคนชาติเดียวกันด้วยซ้ำกระจายอยู่ในกรุงเทพสำโรงตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองตำรวจตามไปค้นบ้านเช่าพบหุ้นกับเพื่อนเปิดเป็นร้านขายน้ำกระท่อมปิดเงียบเพื่อนๆและคนในแก๊งเพ่นหายกันหมดเพราะไม่อยากถูกจับส่งกลับตำรวจขยายผลตามจับอีก6คนที่เหลือเชื่อว่าน่าจะไม่อยู่ในไทยแล้วติดคุกยาวๆก่อนถูกส่งตัวกลับที่ระยองก็มี17วัยรุ่นกัมพูชาเหิมเกริมอัดคลิปประกาศศักดาบอกคนไทยเดี๋ยวเจอกันถือปืนถือมีดไปดักทำร้ายวัยรุ่นในพื้นที่ระยองบาดเจ็บไป2รายสุดท้ายโดนจับกุม3คนตำรวจทราบชื่ออีก14คนที่เหลือถูก4ข้อหาหนักแอบลักลอบเข้ามาทำงานกันหมดเลยหนีกลับประเทศไปหมดแล้ววัยรุ่นระยองก็บอกถ้ากลับมาจะต้อนรับอย่างดีเลยอยู่ดีไม่ว่าดีอันดับที่3เราทุกคนรู้ว่าในอดีตโลกเหล่านั้นเคยเกิดเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ย้อนกลับไปในปี1979มีการก่อตั้งกลุ่มรวมพลคนปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บอกสิ่งที่นาซีทำกับยิวไว้ไม่ใช่เรื่องจริงประกาศเสนอเงิน $50,000ให้กับใครก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันคือเรื่องจริงเพราะพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นข่าวลวงเพื่อโจมตีดิสเครดิตโดยพวกยิวและสหภาพโซเวียตเมลเมอร์เมลสไตน์ได้ยินถึงกับของขึ้นเพราะตัวเขาเองคือผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันเขาได้เสียพ่อแม่พี่ชายและน้องสาวอีก2คนเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตออกมาเขากับครอบครัวย้ายถิ่นฐานจากฮังการีไปออสสวิชในโปแลนด์แต่ระหว่างทางกลับถูกทหารกักตัวไว้จึงเขียนเรื่องราวของเขาส่งไปแต่กลับถูกบอกว่ามันเป็นเรื่องแต่งไม่มีหลักฐานยืนยันปฏิเสธที่จะจ่ายเงินแต่เมลเขาไม่ยอมอยู่แค่นั้นทำสำเนาส่งไปลอสแองเจลิสไทม์และเจรูซาเล็มโพสต์กล่าวถึงการท้าทายและปฏิเสธที่เกิดขึ้นเมลได้เขียนหนังสือที่ชื่อ By Bread Alone ขนมปังก้อนเดียวเรื่องราวของนักโทษรหัส A4685 AKA ตัวเขาเองจ้างทนายฟ้องร้องขึ้นศาลสู้คดีแต่พวกเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ดีว่าค่ายกักกันไม่มีอยู่จริงคดีต่อสู้กันมันยาวนานถึงปี1985ผู้พิพากษาถึงกับถามคนกลุ่มนั้นว่าไม่รู้จริงๆหรอว่ามันเกิดขึ้นมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรด้วยซ้ำดูแล้วทั้งกลุ่มไม่ได้คิดจะจ่ายแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแค่อยากจะสร้างความขัดแย้งและเหยียดชนชาติเฉยๆเลยให้เมลชนะคดีจากที่ต้องจ่าย $50,000ศาลสั่งให้จ่ายเพิ่มอีก $40,000รวมเป็น $90,000หรือ3.2 ล้านบาทแทนและพวกเขาต้องเขียนจดหมายขอโทษอย่างเป็นทางการต่อผู้สูญเสียจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่งั้นจะโดนเพิ่มอีก1ข้อหาสร้างความเกลียดชังซึ่งแน่นอนพวกเขาดีแค่ปากกัดฟันกันลงขันใจและยอมเขียนมือจดหมายขอโทษไม่มีใครได้ยินจากกลุ่มนี้อีกเลยทำให้เกิดการก่อตั้ง Jewish Organization ขึ้นมาในปี2018เพื่อส่งต่อเรื่องราวและย้ำเตือนไม่ให้โลกลืมว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละคือที่มารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นอันดับที่2ปกติช่วงเทศกาลและวันหยุดปีใหม่ทางด่วนหลายสายจะเปิดให้ขึ้นฟรีเพราะรัฐบาลอยากอำนวยความสะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้คนกลับบ้านไปหาพ่อแม่แต่มีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอันหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสดราม่าแคปชั่นว่าทำงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นวันที่หมาได้ขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายเป็นรูปพนักงานสาว7คนถ่ายรูปด้วยกันฉลองปีใหม่ใส่โลเคชั่นอาคารศูนย์บริการทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ่านทีถึงกับขำแห้งคนที่มาโพสต์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลกับเป็นเจ้าหน้าที่การทางพิเศษเสียเองโพสต์ตอนสิ้นปี31ธันวาคมย้ำคนที่ขึ้นทางด่วนฟรีซึ่งสาวเจ้าของโพสต์ก็รีบลบโพสต์ในเวลาต่อมาแต่บอกเลยไม่ทันแล้วอยากดังเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ขอโทษแต่ปิดคอมเมนต์บอกไม่ได้มีเจตนาเหยียดหยามแต่อย่างใดเขาหมายถึงหมาจะเตลิดวิ่งขึ้นบนทางด่วนเป็นจำนวนมากเพราะตกใจเสียงพลุและดอกไม้ไฟถามจริงๆมีกี่ครั้งที่เราขึ้นทางด่วนแล้วเจอหมาบ้างนั่นสิคือขอโทษและยอมรับผิดก็จะให้อภัยอยู่ละแต่นี่แท้ออกมาได้ไร้สาระมากๆคิดว่าคนอื่นเขาโง่เหรอแถมก่อนที่จะไปลบโพสต์ต้นทางมีคนแคปคอมเมนต์ที่เธอพูดคุยกับเพื่อนไว้ได้ทันมีคนมาคอมเมนต์ตอบว่ายังดีที่ไม่ได้เข้าดึกไม่งั้นบันเทิงทั้งคืนแน่พร้อมอีโมจิฝูงหมาแล้วเธอคนนั้นก็ตอบกลับว่าบันเทิงตั้งแต่บ่ายยันดึกเลยพี่แถบทุกสายแน่นอนก็มีคนทั่วไปมาตอบเม้นทันก่อนโดนลบปีใหม่ไม่ใช่
งานใหม่ใช่เตรียมไหว้งามๆกับฉลองปีใหม่ยังไงให้ตกงานผู้ว่าการทางพิเศษสั่งลงโทษภาคทันทำผิดวินัยได้หนังสือเตือนและตั้งคณะกรรมการสอบสวนหญิงเจ้าของโพสต์เขาบอกรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งมีแต่คนอยากให้เธอถูกไล่ออกเริ่มต้นปีใหม่แบบสวยๆแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรรู้เท่าไม่ถึงการหรือทัวลงแล้วแถไม่เนียนอันดับที่1ปลายปี2023ที่ผ่านมาหลายคนเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อแม่พี่น้องบางคนมีความสุขบางคนกลับไปแล้วเศร้ากว่าเดิมเพราะไปค้นพบอะไรบางอย่างนี่เป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งในมณฑลอานฮุยประเทศจีนเธอกับแฟนคบกันมานานเป็นรักแรกของกันและกันเขาทั้งสองวางแผนจะแต่งงานแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่ปลื้มเท่าไหร่เพราะมองว่าฝ่ายชายนั้นยากจนเกินไปอีกทั้งยังไม่สามารถหาสินสอดมาให้ตามที่ต้องการได้ท้ายที่สุดเธอจึงตัดสินใจเลิกกับเขาตามความต้องการของครอบครัวฝ่ายชายก็เสียใจมากและแยกทางไปทำงานอยู่ในเมืองซึ่งเธอก็ไปทำงานในเมืองเช่นกันแต่คนละที่ไม่ได้ยินข่าวคราวของกันและกันจนเวลาผ่านไปนานถึง6ปีเธอกลับไปเยี่ยมพ่อแม่และสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเธอมาค้นพบว่าแฟนเก่าเธอได้มีแฟนใหม่ตอนไปทำงานอยู่ในเมืองช่วยกันทำงานหนักจากนั้นเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจกับพี่ชายอีก2คนจนกลายเป็นธุรกิจครอบครัวประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยตอนนี้แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นเสือนอนกินกลับมาสร้างบ้านให้พ่อแม่หลังจากหลังเล็กๆกลายเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตกว่า3ชั้นซื้อรถราคาหลายล้านให้พ่อแม่แถมมีบ้านอีกหลังอยู่ในเมืองอีกด้วยขับรถหรูราคาแพงแต่งงานแล้วมีลูก1คนในเวลาเพียงแค่6ปีหันกลับมามองที่ตัวเองที่ยังโสดและจนเหมือนเดิมเห็นแบบนี้เธอเลยเสียใจมากๆตัดสินใจมาโพสต์ระบายลงโซเชียลมีเดียลงรูปน้ำตาคลอชาวเน็ตก็แห่กันมาถล่มสมน้ำหน้าถ้าเธอยึดมั่นในความรักวันนี้คงไม่มานั่งเสียใจหรอกที่เศร้ามากๆก็คือตอนที่เลิกกันเธอดันบล็อกเบอร์ของแฟนเก่าและครอบครัวของเขาหมดทุกคนซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าเคยลองโทรหาแล้วแต่ดันโดนบล็อกซะงั้นก็เลยตัดใจและก้าวต่อไปมุ่งเน้นเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้บวกกับโชคช่วยได้แฟนที่ดีแค่นี้ก็ว่าเศร้าแล้วถ้าพ่อแม่ของเธอที่เป็นคนบังคับให้เลิกกันรู้คงดิ้นอกแตกตายแต่ผู้หญิงหลายๆท่านเชื่อว่าใครๆก็อยากได้ผัวรวยไม่อยากลำบากแต่ทำไมไม่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วรวยไปด้วยกันไม่ใช่มาหวังให้เป็นหน้าที่ฝ่ายชายอยู่ฝั่งเดียวและเราควรเป็นคนเลือกคู่ครองด้วยตนเองไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนเลือกให้เคยสังเกตไหมว่าคนที่ชอบท้าคนอื่นชกต่อยตัวต่อตัวชอบใช้ความรุนแรงเป็นทางออกเพราะเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่สามารถสู้ทางอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติปัญญามารยาทและด้านความคิดถึงต้องลงเอยด้วยการใช้พละกำลังเท่านั้นถ้าต้องการให้เป็นแบบนั้นทำไมไม่ย้อนไปเกิดสมัยคาวบอยมีปัญหาอะไรก็ท้าตัวใครแม่นกว่าไวกว่าก็ชนะไปแต่ถามจริงๆศักดิ์ศรีคืออะไรมันคือความภาคภูมิใจให้เกียรติตัวเองเคารพผู้อื่นว่าเท่าเทียมกันไม่ใช่ความหยิ่งผยองอยู่ดีๆคงไม่มีใครมาดูถูกเราหรอกมีแต่เราทำตัวให้เขาดูถูกเองปล่อยได้ปล่อยเบาได้เบาอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกแค่เพียงเดือนละ20บาทได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ